ท้ายครับอากาศหนาวในช่วงเวลานี้กับเรื่องของฝนตกนะครับกับรายการ Speed Rider ขอบคุณสปอนเซอร์ครับช่วงอัพดีๆเหนือกว่าคำว่าเน็บช่วงอัพ YSS นิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed Big Bike ต้อง Elf Elf Moto Fortech แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์เต็มประสิทธิภาพโซ่พี่โซ่โซ่ดีดีแม่โซ่โซ่โซ่คุณภาพโซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID แล้วก็ลูป71คู่หูนักบิดคู่มินนักปั่นโอ้เริ่มไหลไปไหนแล้ววะเนี่ยใจลอยไปไหนแล้วก็ไม่รู้อยากกลับบ้านแล้วเซ่ไม่ใช่อากาศมันหนาวเมื่อกี้กับพออากาศมันหนาวก็เคลิ้มอะไรเงี้ยนั่งยานเฝ้าพระอินทร์อะไรอย่างงี้นะจ้ะมาเบรกสุดท้ายครับเปิดสายเหมือนเดิมนะครับสายสุดท้ายโทรเข้ามาได้เลยแล้วก็ SV ก็ส่งเข้ามาได้เลยนะครับครับผมกระเป๋าคาดเอวใบใหญ่ๆแบบของพี่จอนซื้อที่ไหนครับซื้อที่ไหนครับซื้อที่ Panda Rider ครับครับผมเพราะว่าวันพรุ่งนี้ก็จะไปใครอยากจะฝากซื้อก็บอกได้นะครับเอาตังค์มาก่อนนะค่ะยี่ห้ออะไรนะพี่ยี่ห้อครีก้าครับเป็นแบรนด์ที่ทําจากที่ประเทศอังกฤษนะครับแล้วก็ใส่ของได้เยอะมากใช่ทนมากไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่ามันรับประกัน10ปีถูกต้องใบนี้นะฮะรับประกัน10ปีครับกันน้ำด้วยใช่ข้อสำคัญมันอยู่ตรงนั้นแหละพี่กันน้ำใช่ครับผมถามว่ากันได้จริงไหมระดับหนึ่งระดับหนึ่งต้องบอกว่าจริงจริงพี่อย่างไบเกอร์ทั้งหมดเนี่ยเวลาเราใส่ของไปเงี้ยแล้วไปวิ่งลุยฝนเนี่ยครับคาดอยู่ข้างหลังเนี่ยข้างนอกเปียกแต่ของในไม่มีปัญหาของในนี่ยังอยู่ครบใช่ใช่ผมชอบของไอ้ยี่ห้อนี้เพราะรู้เพราะอะไรพี่ซิปกันน้ำเนี่ยถ้ามันเป็นของทั่วๆไปอ่ะอย่าไปเรียกว่าของที่ไหนดีกว่าของทั่วๆไปอ่ะไอ้พวกเนี้ยใช้ไปสักพักเดี๋ยวมันจะเปิดออกมาใช่มันจะแหกออกมาแหกออกมาแล้วก็ตัวเหมือนกับว่าตัวเทียงมันอ่ะหมดอายุใช่ประมาณนั้นแล้วพอแหกออกมาเสร็จเหลือแต่ตัวซิปคราวนี้น้ำก็เข้าใช่ครับแต่เนี่ยของผมเองก็3ปีแล้วยังไม่เป็นไรเลยครับใบนี้ก็เพิ่งซื้อมาสักประมาณปีที่แล้วนะฮะใช้มา2ใบ2ปีแล้วนะครับก็ใช้มายี่ห้อเดียวแล้วก็ใส่ของเต็มๆทุกครั้งใช้ทุกวันด้วยใช้จริงๆด้วยอย่างคือทรงมันไม่ย้วยไม่ย้วยไม่ย้วยใส่แล้วมันจะเป็นทรงครับผมครับผมรับสายคุณชลาวุฒิครับชลาวุฒิสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับพอดีจะอยากสอบถามเรื่องไอ้กันล้มอะครับครับผมพอดีผมทำสี power coat มาแล้วครับแล้วทีนี้อยากจะเปลี่ยนสีอะครับแต่ทีนี้ตอนทำเนี่ยเขาเชื่อมทองเหลืองทองเหลืองอ่าฮะเชื่อมทองเหลืองแล้วเราจะไปทำใหม่ได้ไหมครับได้ครับทำสีใหม่ได้ครับไม่มีปัญหาครับอ้าวแล้วตอนที่เขาลอกสีเดิมออกเนี่ยเขาต้องใช้ความร้อนสูงอะแล้วไอ้ที่เชื่อมทองเหลืองมันจะไม่เป็นอะไรเลยฮะคือต้องบอกอย่างนี้ครับวิธีการที่จะเอาสีเดิมออกเนี่ยมันมีหลายแบบมันขึ้นอยู่กับทางร้านแต่ละร้านที่เขาจะใช้นะฮะก็มีตั้งแต่ยิงทรายใช้น้ำยากัดหรือจะใช้ไฟเผาแต่วิธีที่หยาบที่สุดคือไฟเผาเนี่ยแหละฮะเพราะมันง่ายครับผมก็คือแค่เอาแก๊สนะฮะใส่เป่าไปอาจจะเป็นแก๊สกระป๋องก็ได้ใส่หัวฟู่นะฮะแล้วก็เป่าเข้าไปแล้วก็ค่อยเอาเกลียงนั่งขูดแต่อย่างของผมเองเนี่ยที่ร้านผมจะใช้อยู่2วิธีก็คือใช้น้ำยาลอกสีนะฮะแล้วก็ใช้ทรายนะฮะยิงทรายเข้าไปแต่ถ้าเกิดใช้แก๊สจริงๆผมว่ามันก็ถ้าไม่จี้ตรงนั้นตรงๆนะฮะผมว่าก็น่าจะไม่ถึงกับขนาดที่ทำให้ทองเหลืองมันละลายได้เพราะทองเหลืองจุดล้อมเหลวมันอยู่ประมาณ400องศาฮะซึ่งแก๊สพวกนี้คือถ้าเป่าจี้ๆไม่ได้แบบว่าจี้นานจนเกินไปเนี่ยผมว่าไม่น่าจะถึงอุณหภูมิของเขาเหรอครับผมเคยดูในรายการของพี่เนี่ยแหละที่เห็นว่ามันแดงเลยอะที่ในห้องอ๋อที่ยิงทรายแดงนี่มันไม่ใช่แดงเพราะอุณหภูมินะฮะมันแดงเพราะทรายมันไปกระแทกกับชิ้นวัตถุนะฮะจริงๆทรายตัวนั้นเนี่ยมันเป็นซิลิก้านะฮะเป็นผลึกซิลิก้าเวลาที่ตัวของมันเองเนี่ยมันจะเป็นผงสีดำเวลาที่ลมมันพาเข้าไปแล้วไปปะทะกับวัตถุเนี่ยมันจะแตกตัวพอแตกตัวมันเลยเกิดสีแดงครับผมพอดีมันเดิมทำมาสีดำไงก็อยากเปลี่ยนเป็นสีบ้างครับผมทีนี้ละไปทำที่ร้านพี่ได้ไหมได้ครับรับทำอยู่แถวไหนฮะอยู่จันทร์25ครับผมจันทร์25ใช่ครับเข้าซอยไปลึกไหมฮะเข้าซอยมา500เมตรอยู่ขวามือครับแต่ยังเยอะกันแยก9ครับครับขอบคุณมากครับได้ครับผมครับสวัสดีครับตามนั้นเลยนะครับผมคือมันก็คือการลอกสีปกติไม่มีอะไรมากมายถูกต้องนะฮะก็คือใช้เวลานิดนึงถ้าเกิดว่าจะใช้วิธีแบบว่าเซฟสุดก็ใช้น้ำยาลอกหรือว่าใช้การยิงทรายเอาครับผม
ประมาณนั้นถูกต้องครับผมต่อเลยนะครับครับ Yamaha Nmax กับ PCX คันไหนน่าเล่นกว่ากันครับโอ้โหปัญหาโลกแตกดีแล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบดีทั้งคู่คือถ้าชอบแบบโฉบเฉี่ยวรูปทรงแบบดูสวยงามทันสมัยลูกเล่นเยอะก็ต้อง PCX ใช่แต่ถ้าเกิดชอบในเรื่องของระบบที่มันค่อนข้างเขาเรียกไฮโซหน่อยมีเซฟตี้เรื่องของคาร์เซฟตี้ได้เบรก ABS อะไรเงี้ยฮะแล้วก็เครื่องยนต์ที่มันมีวาล์วแปรผันก็ต้องไป Nmax แล้วก็ราคาถูกกว่าด้วยราคาถูกกว่าด้วยได้รถเยอะเยอะแยะไปหมดเลยใช่รถพร้อมเลยใช่ครับผมถามว่าทุกวันนี้รถเริ่มเยอะในท้องตลาดนั้นเยอะพอสมควรแล้วนะเห็นวิ่งกันเยอะพอสมควรเลยเริ่มมีค่ายเขาเรียกว่าค่ายร้านค่ายอู่สำนักต่างๆเนี่ยเริ่มเอา Nmax มาไล่ข้างเริ่มเอามาเปิดเป็นรุ่นโอเพ่นไล่ข้างฝั่งซ้ายแล้วคือลูกแหวนชุดบนอะไรเงี้ยชุดล่างเดิมหมดเน้นฝั่งซ้ายอย่างเดียวนะครับลองดูแล้วกันผมว่า Nmax จริงๆก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่หรอกนะเพียงแต่ว่ามันอาจจะดูรูปทรงมันอาจจะดูทู่ๆทื่อๆจริงๆอ่ะผมว่าหน้าสวยมากแต่ท้ายมันไม่สวยไฟท้ายมันจะดูแบบเขาเรียกอะไรลักซ์ซูรี่ไปหน่อยแต่หน้านี่สปอร์ตจ๋าเลยใช่นะฮะถอดสายพันธุ์จาก T-Max มาใช่ Nmax จริงๆผมชอบเลยนะ คือเรื่องของระบบเบรกใช่ชอบมากเพราะว่าเบรกมันสั่งได้จริงใช่เราเป็นคนขี่รถเร็วอ่ะบางทีเบรกดีๆเบรกอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่ามันมีระบบ ABS เข้ามาเกี่ยวข้องอีกมันยิ่งอยู่เข้าไปใหญ่เลยใช่แล้วจากประสบการณ์ของผมเองเนี่ยABS ในรถหลายๆคันนะฮะมันใช้งานไม่ได้จริงคือ ABS มันช่วยให้รถมันทรงตัวได้แต่ไม่ได้ช่วยให้เราเนี่ยเบรกอยู่ไม่ไปชนตูดคันหน้านะฮะจากที่เคยใช้มาหลายคันพอเบรก ABS ทำงานปุ๊บไหลเลยใช่แต่ไอ้คันนี้ไม่ถึงมันจะทำงานมันก็ยังหยุดอยู่ครับผมครับผมพี่ครับขอถามหน่อย MT 09มีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างครับข้อดีข้อเสียข้อดีน้ำหนักเบาใช่เครื่องแรงบิดดีน้ำการประหยัดน้ำมันประหยัดดีครับขี่ง่ายขี่โหดได้ใช่ไม่โหลประมาณนั้นหลักๆนะประมาณนั้นข้อเสียมีอะไรเสียงอาจจะแบบว่าไม่ได้เป็น4สูบแต่มันคือเสียงแบบ3สูบ3สูตรโคตรที่ดังเพราะกว่า2สูบถูกเรื่องของแต่งก็อาจจะมีเฉพาะเจาะจงแค่บางชิ้นบางอันมีไม่ให้เลือกเยอะใช่ให้เลือกไม่เยอะเท่าไหร่ค่ายยามาฮ่าตัวนี้มันของออกไอ้รถมันยังออกน้อยอยู่ใช่มันก็เลยมีของแต่งออกมาน้อยคือมีก็คือไปสั่ง eBay บิด eBay ได้สั่งที่ eBay แต่ว่ามันก็ราคาแพงไปใช่นะก็ประมาณหลักๆ ก็ประมาณนั้นแหละครับถามว่าน่าเล่นหรือเปล่าก็ยังถือว่าเป็นรถที่น่าเล่นอยู่ใช่เพียงแต่ว่าคุณไหวกับราคาเขาไหมที่เขาเปิดราคามาก็ถือว่าโดดกว่าชาวบ้านของเขาหน่อยๆใช่แต่ค่าย Yamaha ผมว่าขี่แล้วสนุกไม่ผิดหวังผมขี่ยังชอบเลยพี่ใช่สัมภาษามิตรกับ Invoice ในกรณีที่เรามีเอกสารเมื่อเข้าด่านจะโดนจับหรือเปล่าผมเชื่อว่าเขียนอย่างนั้นนะครับนั่นแหละแล้วแต่ด่านเลยตรวจเราจะโดนยึดรถไหมก็คือตรวจเอกสารน่ะมันแล้วแต่ด่านนะครับครับผมคือด่านเนี่ยเขาต้องเช็คกันว่าดูความผิดปกติของเราก่อนว่าเราตื่นตัวตื่นเต้นตื่นร้อนตัวเกินไปหรือเปล่าเพราะบางครั้งเนี่ยบอกเลยว่าคุณที่ซื้อเอกสารสรรพสามิตเนี่ยหรือว่าinvoiceครบๆเนี่ยคุณรู้หรือเปล่าว่ามันของเก๊หรือของจริงถูกต้องซึ่งวันก่อนที่มีแฟนรายการโทรเข้ามาเขาบอก 80%เอกสารวนทั้งนั้นเอกสารวนมันต้องเป็นตัวจริงเลยใช่ซึ่งส่วนมากแล้วก็เป็นตัวที่เป็นเอกสารสำเนาใช่โดยเฉพาะใบอินวอยซ์เนี่ยตัวดีเลยเป็นเอกสารสำเนาครับผมเพราะมันก็วนของมันไปเรื่อยถูกซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าตำรวจเขาจะเล่น uh-huh. เขาเล่นได้ตรงที่ว่าพี่เชื่อว่ารถน้องอาจจะมีปัญหานะคือขอยึดเป็นตัวสอบก่อนไปยึดไม่ยึด uh-huh. เดี๋ยวพี่ขอจอดไว้สักวันนึงแล้วกันเดี๋ยวขอส่งเอกสารไปตรวจสอบกันแล้วกันครับผมไม่ต้องกลัวหรอกไม่ผิดหรอกเอาไว้อย่างนี้แหละแล้วพอมาวันพรุ่งนี้ปั๊บอ้าวน้องก็ต้องมีปัญหาเนี่ยเอายังไงเนี่ยล็อกเลยล็อกเลยครับคือล็อกไม่ได้ล็อกตัวนะฮะล็อกรถล็อกรถเอาไว้เลยคือคุยง่ายล็อกรถให้มันหายกับสายน้ำแล้วน้องก็เรื่องเงียบไปหรือว่าน้องจะยอมแบบว่าเอาเพิ่มอีกเยอะแยะเลยอะไรประมาณนั้นครับผมก็แล้วแต่เคสละกันใช่ครับแต่ผมแนะนำว่าอินวอยซ์สรรพสามิตช่วงเวลานี้ไม่เหมือนเมื่อ 2-3 ปีก่อนแล้วครับมันแรงมากมากใช่ครับเอาง่ายๆไม่ต้องอะไรพี่อยู่กับบ้านพวกยังมายึดได้ถึงบ้านเลยถูกต้องออกโซเชียลกันเยอะด้วยคราวก่อนใช่นะครับครับผมฝากเอาไว้แล้วกันนะครับครับ
ขอทราบเทคนิคสำหรับขี่มอเตอร์ไซค์บนถนนที่ขรุขระเดใช่ไหมที่รถที่กำลังมีการก่อสร้างก็พวกมีทรายหินดินปูนหรือไม่ก็ลอกผิวหน้าแล้วมันจะมีเป็นเส้นเส้นเต็มไปหมดครับถ้าเป็นลักษณะของการก่อสร้างแล้วมีแบบพวกเศษปูไอเศษหินดีกว่าเป็นพวกหินเยอะๆอะไรเงี้ยนะฮะอันดับแรกเลยช้าผมเองผมก็ไม่กล้าเหมือนกัน20ตัวนั่นแหละใช่ถ้าขี่ไปเราเห็นแล้วเราไม่มั่นใจขาสองข้างของเราเนี่ยฮะพายเข้าไปออกมากึ๊กนะฮะชัวร์ที่สุดแล้วก็พยายามเบรกใช้เบรกหน้าให้น้อยใช้เบรกหลังให้เยอะหน่อยใช่เพราะว่าถ้าเบรกหน้าเนี่ยเรากดแรงปุ๊บแล้วล้อมันล็อกมันจะแถไปเลยแต่ถ้าเบรกหลังเนี่ยมันตูดแค่ปัดเรายังสามารถคอนโทรลได้ครับนะครับแล้วก็อันนั้นในกรณีที่แบบว่ามีเศษหินเศษอะไรอยู่บนผิวหน้าถนนที่ทำให้ลื่นกับอีกอย่างนึงก็คือไอ้ที่ขูดผิวหน้าออกไปเตรียมราดยางมาตอยใหม่เป็นเส้นๆใช่อันนั้นน่าจะเจอประจำอันนั้นคุณไม่ต้องสนใจครับมันจะดิ้นยังไงให้มันดิ้นไปเลยขี่ตามลายของมันขี่ตามลายไปตรงๆตั้งแฮนด์ตรงๆไม่ต้องไปฝืน มันจะดิ้นออกซ้ายก็ให้มันออกซ้ายไปออกขวาก็ให้ออกขวาไปเราไม่ต้องไปฝืนไอ้นี่มันเพราะเมื่อไหร่ที่เราฝืนมันจะกลายเป็นทำให้รถเนี่ยมันยิ่งเกิดอาการสะบัดมากขึ้นใช่ผมครับอ่าฮะก็ประมาณนั้นแค่นั้นเองง่ายๆไม่มีอะไรครับครับแล้วก็จริงๆแล้วถ้าเอาแบบเทคนิคที่มันลึกกว่านี้หน่อยนึงกรณีที่เป็นรถสกูตเตอร์หรือว่ารถคัทรถเกียร์ออโต้ครับผมไม่ต้องไปซีเรียสเลยครับกางขาออกมาเลยครับคานขาเป็นตัว V เลยใช่เอาไว้ทรงตัวซ้ายขวาแล้วก็ใช้เบรกข้างซ้ายก็คือเบรกหลังอย่างเดียวครับผมเช่นเดียวกันนะครับกรณีของรถที่เป็นรถมีคลัชครับผมตบเกียร์1เอาไว้ขาข้างขวาข้างเน้นข้างคําว่าขาข้างขวาอยู่ที่พักเท้าข้างขวาที่มีเบรกใช่ขาข้างซ้ายพายเข้าไปพายเข้ามาหรือว่าเอาไว้ลักษณะของการถ่วงคือเตรียมตัวที่จะรอยันตลอดเวลาใช่ถ้าเกิดมันเกิดแผลเกิดสะบัดขึ้นมาเราก็จะเอาขายันพื้นได้เลยใช่ครับเบรกหน้าไม่ต้องใช้กรณีเดียวคือกรณีที่ฉุกเฉินครับผมต้องยอมนิดนึงก็ต้องใช้ครับผมครับผมแล้วก็ขี่ด้วยความระมัดระวังคือขี่ด้วยความช้าจริงๆใช่ครับไม่ต้องไปกลัวครับว่าจะต้องขี่โอ้ยรถมอเตอร์ไซค์ทำไมขี่อย่างนั้นใช่ดูล่าสุดเนี่ยเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีที่ว่าเป็นการคัดตัวของโซลเทคใช่โอ้โหกิ้งกันไม่เป็นท่าทั้งนั้นเลยใครว่าตัวเองสายแข็งไปเจอบททดสอบของเขาโอ้โหจบจบขนาดสายแข็งของ BBM ไปยังไปยืนมองเห็นเขาล้มลบไม่เอาเลยไม่เอาใช่เพราะอะไรล้มไปรถเราพังใช่ซ่อมอีกใช่เสียตังค์ครับนั่นแหละฮะฉะนั้นอย่างที่บอกครับขี่ช้าไม่ต้องไปอายใครเขาหรอกจักรยานจะแซงให้เขาแซงไปคิดอย่างเดียวคือรถเราแพงกว่าจักรยานเท่านั้นถูกต้องนะล้มไปรถเจ็บไอ้เราเจ็บตัวเนี่ยผมยังไม่รู้สึกอะไรเดี๋ยวก็หายเห็นรถเจ็บเป็นรอยแล้วมันช้ำใจครับผมเป็นลักษณะนั้นต่อเลยนะครับครับผมยามาฮ่าทีแม็กจะออกทริปกับตัวพันจะเหนื่อยไหมครับเหนื่อยครับกล้าพูดถามว่ามันทำความเร็วได้สูงจริงนะ107เนี่ยได้สบายสบายแต่คุณต้องเค้นเพื่อที่จะตามตัวพันให้ทันใช่ครับผมแล้วแต่การออกทริปว่าตัวพันตัวกลุ่มนั้นน่ะเขาทำเป็นลักษณะแบบว่าทำแข่งคือออกทริปเพื่อจะแข่งกันครับผมหรือเปล่าหรือว่าขี่เพื่อความบันเทิงเขาขี่เรื่อย104 105ก็สบายไม่มีอะไรแต่ถ้าเกิดไปเจออย่างคราวที่แล้วพี่ที่ไปจันทบุรีแก๊งผมแล้วน้องปั้นเขาออกมาใหม่กลุ่มหน้าเขาไปกัน200กว่าเขาก็พยายามดันให้ทันโอ้เหนื่อยก็เหนื่อยกลับมาบอกเหนื่อยก็อย่างที่พิษไฟทิพย์จันพี่ก็ไปไม่ใช่ไม่ไปพี่ก็ทีแม็กไปแล้วเป็นทีแม็กซ้อน3ด้วยก็วิ่งอยู่175 180ก็ซ้อนกัน3คนซัดตามอะไรบ้างอ่ะ V Storm ไม่ใช่ V Storm V Versys 1000 GS 1200ใช่แล้วอะไรวะเอ Devil 1200แล้วก็ขี่ได้เพราะเรารู้ว่าเราขี่ในความเร็วไม่เกิน180ครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราไปขี่กับกลุ่มอื่นที่เขาวิ่งกัน200ก็บ๊ายบายเหมือนกันไม่ไหวใช่ใช่ไหมครับผมนะก็ลองดูแล้วกันลองคุยกับตัวพันที่คุณจะไปขี่กับเขาดูว่าเขายืนพื้นเฉลี่ยคือถ้าบอกว่าไม่เกิน106คุณไปได้แน่นอนนะครับครับผมคุณขนุนทำสีส้มอะไรอ่ะนีออนสีส้มนีออนล้อ Nmax เท่าไหร่ครับและน่าจะบอกว่าใช้เวลานานไหมใช่ไหมคำถามแรกก่อนสีส้มนีออนล้อ Nmax ก็อยู่วงละ1,500ครับครับผมก็คือจะถูกกว่าพวกขอบ17ครับผมและทำชุดสีด้วยไหมอ๋อถ้าชุดสีผมไม่ทำครับไม่ได้ทำครับแต่ว่าถ้าจะนี่
ถ้าจะทำจริงๆคือผมส่งงานให้ได้อู่ดังเลยสีนี่ไม่ต้องห่วงช้ำเลยแต่ว่าเรื่องราคายังไงผมต้องเช็คกับทางอู่เขาก่อนใช่ครับผมแต่ถ้าเกิดว่าจะเปลี่ยนเป็นสติกเกอร์แลปอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกับทาง HBBM ได้ใช่ครับอยู่ที่เดียวกันตีราคาได้เลยใช่ครับผมตัวราคาทีก็คือ 1,500 บวก 1,500 2,000 ก็เป็น 3,000 แล้วก็ค่าลื้อค่าถอด400บาท 3,400 บาทวันเดียวเสร็จใช่คือมาที่ผมมาดีอย่างว่าถ้าไปพาวเดอร์โค้ดที่อื่นเนี่ยคือเขาไม่มีเครื่องถอดยางใช่แน่นอนเขาต้องเอาเนี่ยวิ่งไปให้ร้านแม็กรถยนต์เนี่ยถอดใช่แล้วก็วิ่งกลับมาแล้วค่อยมาทำสีแล้วก็วิ่งกลับไปให้เขาใส่ยางใช่ในจังหวะเนี้ยโป๊ะทีเดียวสีแตกหรือสีมีปัญหาคุณก็ต้องรอต่อไปอีกถูกต้องครับหรือถ้าเกิดทำเสร็จช่วงเย็นร้านปิดคุณก็ต้องรออีกวันอื่นวันเดียวไม่เสร็จหรอกไม่เสร็จคอนเฟิร์มว่าวันเดียวไม่เสร็จหรอกแต่ของผมเนี่ยถ้าทำแล้วมีปัญหาผมก็ถอดแล้วก็ทำให้ได้เลยแก้ไขสีอะไรให้ได้เรียบร้อยหมดเลยครับผมครับผมก็ติดต่อได้นะครับ Facebook ขนุน Powder Coat นะฮะจรัญซอย25นะครับใช่ครับผมมือ2ตัวพันงบประมาณ 3-4 แสนพี่แนะนำรุ่นไหนบ้างโอ้เยอะนะจริงๆแล้วอ่ะ 3-4 แสนได้ทุกค่ายได้ทุกค่ายได้ทุกค่ายจริงอยู่ที่ว่าคุณอยากได้แบบไหนมากกว่าสปอร์ตเนเก็ตหรือจะเป็นพวก Avenger มันก็โอ้โหเพียบอีกอ่ะใช่ไม่รู้จะแนะนำตัวไหนเลยได้เยอะมากถ้าสปอร์ต 3-4 แสนก็แล้วแต่ความชอบชอบระห่ำหน่อยก็เป็นซูไปครับผมชอบแบบว่าสไตล์แบบขี่เรื่อยๆก็ Honda อ่าฮะราคาร่วงลงมาอีกด้วยซ้ำใช่หรือว่าถ้าเกิดว่าชอบแบบโคตรคาวา4แสนผมว่าเพิ่มอีกนิดได้มือรถใหม่เลยได้มือ1เลย4แสนน่ะ4แสนกว่าตอนนี้มัน4แสนไปปลายอืมอ่าฮะโหนอีกนิดนึงครับผมครับผมท่อรถมอเตอร์ไซค์ของไทยมียี่ห้อไหนดีๆบ้างแนะนำหน่อยหาใส่อะไรอยากรู้ถ้ารถบิ๊กไบค์อะไรท่อคาร์บอนมาใส่ฟอร์ซ่าท่อต่างประเทศมันแพงอ๋อซื้อมือสองเอาสิใช่เนี่ยวันนี้ล่าสุดเลยมีคนปล่อยท่ออาคาใส่ตัว CBR 300รายการคุณสมชายโทรมาถามว่าซื้อได้ไหมผมบอกว่าของตอนนี้เขาขายกันอยู่ประมาณ 7-8,000 ซื้อได้เลยเขาบอกเขาซื้อได้ 5,500 แล้วเขาก็ส่งรูปมาให้ดูว่าแท้ไหมเราดูแล้วมันคือแท้แค่ 5,500 อาคาโอ้โหแท้ด้วยอาคาคาร์บอนด้วยมันถูกมากมันซื้อได้เลยใช่เพราะว่าอาคาเอาง่ายๆของ ER ละกันมือ2ก็จะขายกัน 10,000 กว่า 12,000 ถ้าเกิดว่าเอาตัวคอฟูลด้วยก็ 16,000 ใช่ถูกมั้ยถูกต้องจริงๆผมว่าอาคามือ2ไม่น่าเกลียดคุณใส่ของแท้ไปเลยดีกว่าครับผมอย่างของ Forza ที่เคยเห็นปล่อยอยู่ขายประมาณอาคาแท้นะ 9,000 9,500 มีคนขายอยู่ใช่นั่นแหละคือเพิ่มจากของที่เป็นของไทยนิดนึงแต่ว่าได้ตรงรุ่นของมันเลยผมว่ามันเฟี้ยวกว่าหรือถ้าจะหามือหนึ่งโปสตัฟก็น่าจะมีมั้งโปสตัฟมีแต่ว่าโปสตัฟใส่ฟอร์ซ่าแล้วมันลั่นอ๋อมันลั่นก็เลยเมื่อกี้ไม่ได้พูดถึงแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาแบบว่าเป็นสายที่ขี่แบบบิ๊กไบค์เครื่อง600อย่างของ Benz Racing ก็ใส่โปสตัฟเห็นไหมหรือว่าตัวพันโปสตัฟมีเพียบเลยพวก ZX10 แล้วราคาไม่แพงเพราะว่าอย่างปลายอย่างเดียวเนี่ยของเขาคาร์บอนเนี่ยอยู่ประมาณ 8,500 ครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นฟูลเนี่ยอย่างของพวก R และ R15 เนี่ยครับผมก็เริ่มที่10,000 R3 13,000 อะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยๆฟูลด้วยได้ฟูลด้วยค่อยๆขยับไปเรื่อยๆครับสั่งที่ผมก็ได้นะครับสั่งที่ผมมีส่วนลดด้วยใช่ก็แฟนรายการสั่งไปรู้สึกก็จะประมาณสัก 3-4 ท่านละนะฮะลองคุยดูฮะโปสตัฟนะครับทำไม NMAX ถึงราคาแพงถึง 82,000 โอ้ผมบอกได้เลยครับถ้าศูนย์ไหนขาย 82,000 เปลี่ยนศูนย์ทันทีครับเพราะราคาที่ทางยามาฮ่าเขาคุมมาคือ 78,000 แล้วตอนนี้เนี่ยผมเห็นโปรโมชั่นของหลายๆศูนย์เนี่ยเหลือ 75,000 73,000 ก็มีใช่ครับผมครับเปลี่ยนศูนย์ได้เลยฮะ 82,000 บอกได้เลยครับซื้อแพงมากใช่ครับผมต้องถามอย่างนี้ครับถ้าเกิดว่าจะเอาให้ชัวร์คือทำไมPCX ถึงราคาแพงจังใช่คำนี้น่าจะชัวร์กว่า 82,000 เนี่ยคือราคาที่ PCX ขายจากราคาที่ทางโรงงานเขาควบคุมมาใช่แต่ศูนย์เนี่ยเขาปั่นกันไป 90,000 กว่าถูกครับผมนะฮะมันเวอร์ไปใช่ครับผมว่าไม่น่ารักเลยกับการที่จะต้องใช้รถ1คันราคาเกือบแสนแล้วก็แพงโดยใช้เหตุใช่ครับผมครับเอาจะหมดเวลาแล้วครับก็ PR ขายเสื้อเหมือนเดิมเสื้อของรายการนะครับแล้วก็เสื้อของ Space Channel ครับยังคงขายอยู่นะครับมีทุกไซส์ S M L XL XXL XXXL ตัวละ300บาทหมวกก็ใบละ300บาทซื้อแพ็คคู่เหลือ550บาทค่าส่งทั่วประเทศ100บาทใครสนใจติดต่อได้ที่แฟนเพจของ Space Channel ได้เลยนะครับผม
ในเบรกนี้ขอบคุณ Elf Motor Fortech แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพรวมถึง Scomody Scooter สายพันธุ์อังกฤษด้วยนะครับผมครับวันนี้อย่างที่บอกไปนะครับในเรื่องของจอ Rider ครับจะเป็นเรื่องของตัวโอเมก้า909ครับผมที่เราพูดคุยกันว่ามันทำหน้าที่อย่างไรมันมีคุณสมบัติอย่างไรเพื่อนๆจะได้รู้ว่าอ๋อที่เราแนะนำไปเนี่ยอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองมันน่าใช้เพราะวันนี้อย่างวันนี้ออนไปเนี่ยคนโทรศัพท์มาหรือว่าคนอินบ็อกซ์มาสั่งในเพจอะครับประมาณเกินโหลอะโอ้โหไม่รวมที่ซื้อไปขายส่งด้วยนะครับผมก็ขายดีนะครับใช่ครับลองดูแล้วกันนะครับกับผลิตภัณฑ์โอเมก้าสั่งที่ผมก็ได้สั่งที่ขนุนสั่งที่พี่เอกก็ได้ใช่ครับแล้วแต่ความสะดวกคุณเลยนะครับครับหมดเวลาแล้วครับนี่คือรายการ Speed Rider พบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 17:00 น. จนถึง 19:35 น. ทางช่อง Tuition 691 Speed Rider